สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกกับโมนาเมซองนะคะคลิปนี้นะคะมาเจอกับ Favorites Part 2นะคะพาร์ทนี้ไม่มี Beauty นะคะจะมีเป็นพวกแบบ Productivity สุขภาพแล้วก็แบบสิ่งกระจุกกระจิกใดๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้ภายในปีนี้แล้วเราชอบมากๆอยากมาแบ่งปันกับทุกคนนะคะอย่างแรกนะที่อยากจะเริ่มต้นเพราะว่ามีคนแบบ Request มานานมากๆแล้วแต่ยังไม่ได้มาทำนะคะก็คือ Activewear นั่นเองขอเริ่มต้นด้วย Activewear ที่แบบชอบเลยนะคะก็คือส่วนมากเป็นแบรนด์ไทยทั้งนั้นเลยอย่างแบรนด์แรกนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะปีนี้ใส่บ่อยมากๆนะคะก็คือ On The Blocks นั่นเองอันนี้จะเป็นตัวคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้จะเป็นเลกกิ้งที่ชอบมากๆคือเราอะใส่เลกกิ้งเข้ามา2รุ่นแล้วอีกรุ่นนึงอะจะค่อนข้างยาวกว่าอันนี้นะคะอันนี้จะออกเป็นแบบ 4-5 ส่วนแต่ว่าชอบสีมากๆคือเป็นสีออฟไวท์ที่สวยแต่ว่าไม่บางไม่โป้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีโลโก้ที่เป็นปั๊มนูนอย่างนี้คือสวยมากคือเราว่าเลกกิ้งของแบรนด์เนี้ยมันใส่แล้วมันแบบกระชับแต่มันไม่หนาจนอึดอัดความทริกกี้ของเลกกิ้งก็คือเราอยากจะใส่ให้มันใส่สบายเนาะระบายเหงื่อได้ดีแต่ว่าเราก็ต้องการความแบบใส่แล้วเซฟตี้นิดนึงเฮ้ยยังฮึบก้นฮึบพุงเราอยู่คือตัวเนี้ยมันเอวสูงแล้วมันเก็บสัดส่วนดีมากๆใส่แล้วมันดูก้นเด้งแล้วก็คือฮึบพุงแล้วนะคือมีหลายสีด้วยนะแล้วก็พูดถึง On The Blocks นะจริงๆคือสปอร์ตบราเขาก็ดีเหมือนกันคือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่จนแบบเริ่มเยินแล้วนะคะจริงๆมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเพิ่งใส่เป็นรุ่นใหม่นะเขาจะเป็นแบบเหมือนเอา Initial On The Blocks ก็คือ OTB มาทำเป็นแบบลายฐานน่ารักมากๆอันนั้นก็เป็นสีพาสเทลที่มาคู่กับกางเกงตัวนี้นะแต่ตัวนั้นเพิ่งใส่ไปนะยังอยู่ในเครื่องซักผ้าอยู่เลยนะคะเลยเอาตัวนี้มาให้ดูแทนแต่ว่าเขาอ่ะจะเป็นแบบเดียวกันก็คือจะเป็น cross แบบนี้คือเรารู้สึกว่ามันใส่ง่ายแล้วก็คือด้านในฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาแบบซัพพอร์ตดีนะคะมันดีมากๆเราชอบมากๆนะส่วนตัวใส่แล้วแบบรู้สึกว่าสบายไม่ร้อนแล้วก็แบบลวดลายน่ารักตลอดเลยนะคะของ On The Block อีกแบรนด์ไทยที่ชอบมากๆเหมือนกันนะคะก็คือ The Flow Club นะคะปกติเราเป็นคนที่ขี้ร้อนมากๆเลยถ้าสังเกตใน Instagram เราจะใส่แบบสปอร์ตบราเล่นกีฬาตลอดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าร่างกายเรามันระบายความร้อนไม่ไหวยิ่งถ้าเกิดเราใส่เสื้อผ้าที่มันแบบร้อนๆอบๆไม่ให้ร่างกายเราระบายได้ดีอ่ะก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์เราจะตกโดยเฉพาะช่วงที่เราเล่นครอสฟิตบางทีมันคือทั้งเวทด้วยทั้งคาร์ดิโอด้วยคือร่างกายมันร้อนมากๆอ่ะเราต้องการให้ร่างกายเราแบบระบายออกมาได้เยอะที่สุดเนาะเสื้อรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นรุ่นที่เราใส่ได้รู้สึกว่าใส่แล้วไม่เหนื่อยแฮกระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างเราจะมีช่วงที่แบบขาขึ้นขาลงเนาะบางทีหุ่นเราก็ไม่ได้เป๊ะตลอดเวลาพุงเริ่มออกแล้วก็แบบไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็จะใส่เสื้อไปเรารู้สึกว่าเสื้อรุ่นเนี้ยเนื้อผ้าเขาไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแต่แบบมันบางมันโปร่งสบายนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างของเขานะคะมันจะเป็นตัว U แบบนี้เลยคือมันใส่แล้วมันทำให้ดูเพรียวอะแล้วด้วยสีอะคือเราเป็นคนชอบสีน้ำตาลมากๆอยู่แล้วใครเป็นสาวออทัมนะคะจะรู้ว่าเราใส่สีประมาณนี้แล้วแบบมันจะดูสวยมันจะดูออร่านะก็สำหรับใครที่เป็นสาวแบบลองไปทำ personal color แล้วเป็นสาวออทัมเหมือนกันนะคะก็เป็นสีที่แนะนำมากๆชอบมากๆเลยแล้วก็ดีเทลเขาคือแบบน่ารักตลอดเลยนะคะของแบรนด์นี้ก็คือมีสวยหลายรุ่นเหมือนกันนะไปดูกันได้ใน IG นะคะนี่ต่อมานะคะ The Flow Club อีกเหมือนกันคือจะบอกว่าแบรนด์นี้คือใส่มาหลายคอลเลคชันมากๆแล้วก็อันนี้เป็นคอลเลคชันที่สีสวยมากเราใส่ไปทำหลายกิจกรรมแล้วนะแบบปีนผาแล้วก็เล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยจะมีความคอลึกนิดนึงทุกคนเราว่ามันเหมาะกับการแบบใส่ไปเล่นเวทที่ยิมปีนผาก็ได้อยู่มันสีสวยมากๆแล้วก็ตัวดีไซน์คือเก๋ตรงสายนะคะอยากให้ดูตรงนี้คือมันมีความแบบจับจีบได้ๆแล้วก็มีความสวยคลาสซี่ป้ายเงินแบบ The Flow Club นะคะมากับ matching legging นะคะที่ผ้าดีเหมือนกันคือตัวนี้แบบผ้าลื่นแล้วก็ตรงเหมือนตรงเอวตรงเนี้ยเขาจะทำเหมือนเป็น2ชั้นอะแล้วมันแบบมันเก็บสัดส่วนดีมากๆป้ายเงินตรงนี้เหมือนกันแล้วตัวนี้จะเป็นแบบ4ส่วนนะคะสายขาจะสั้นขึ้นมานิดนึงแล้วว่าใส่สบายแล้วก็คือสำหรับวันที่แบบอยากจะแต่งตัวแบบแนว athleisure อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่า The Flow Club เป็นแบรนด์ active wear ที่ทำสีออกมาใส่ในชีวิตประจำวันแบบ mix and match กับชุดเสื้อผ้าปกติได้เลยคือแบบตัวนี้ใส่กับ crop top ก็น่ารักหรือว่าใส่กับแบบ sneaker ให้มันลุคเป็นแบบสปอร์ตแล้วว่าเอามาใส่กับ everyday wear ได้เลยนะคะสำหรับใครที่แบบชอบใส่ active wear มากๆคือออกกำลังกายบ่อยแล้วบางทีแบบไปนู่นไปนี่ต่อนะแนะนำให้ไปลองแบรนด์นี้เลย The Flow Club นะคะแล้วเขาก็เพิ่งคอลแลบกับแบรนด์ Romboy Girlfriend ด้วยนะคะทำออกมาสวยมากๆเป็นเสื้อผ้าแนว athleisure เลยเรารู้สึกว่าเขาน่าจะมีอะไรแบบน่าตื่นเต้นมาให้แบบติดตามอีกเรื่อยๆเลยนะคะลองไปดูอีกอันนึงนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แบรนด์ไทยแต่เป็นแบรนด์ที่เลิฟเหมือนกันนะคะอันนี้คือ Lululemon นะตัวที่เราชอบใส่เหมือนนั่งสมาธิ
ี้แล้วก็ใส่เวลาอยู่บ้านแล้วก็แบบทำอะไรสบายๆไปทำอะไรแถวบ้านซื้อของนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่ใส่สบายมากทุกคนแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสีดำนะมันก็แมชง่ายคือไม่ต้องใส่ออกกำลังกายอย่างเดียวคือใส่ใช้ชีวิตประจำวันปกติก็ได้เลยแล้วคือด้วยความลูลูอ่ะเนื้อผ้าเขาดีจริงๆคือมันแบบมันนุ่มเอ่ยมันยืดเอ่ยมันระบายเหงื่อได้ดีเอ่ยคือชอบมากๆค่ะตัวนี้ใส่แล้วแบบทำให้มันเห็นช่วงคอตรงนี้มันก็ดูแบบผอมดูสง่าด้วยนะใครที่ไม่เคยลองลูลูเลมอนนะตอนนี้เขามีหน้าร้านอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะคะเป็นแบบร้านใหญ่มากๆเลยอีกอย่างนึงนะคะที่โดดออกมาจากแอคทีฟแวร์หน่อยนะคะแต่ว่ายังอยู่ในเชิงแบบกีฬาอยู่นะคะก็คือชุดว่ายน้ำอันนี้จะเป็นชุดวันพีซนะคะซึ่งเขาจะมีคัตเอาตรงนี้เราเป็นคนที่แบบว่าใส่ทูพีซบ้างใส่วันพีซบ้างแต่รู้สึกว่าไม่ได้ซื้อวันพีซมานานแล้วสำหรับตัวนี้ก็คือน่ารักมากเป็นผ้าริบนะคะแล้วก็สีคือแบบมันจะออกชมพูม่วงๆกระปี่กระปี่นิดนึงสำหรับอันนี้นะคะเราซื้อมาเป็นไซส์ M นะอันนี้ของแบรนด์ไทยนะคะชื่อแบรนด์ชื่อเมโลนะถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะเดี๋ยวแปะแบรนด์ไว้ให้แต่ว่าแบบเรารู้สึกว่าเป็นวันพีซที่ใส่แล้วดูไม่ตันคือด้วยความที่เขาเว้าแบบค่อนข้างลึกหน่อยแล้วก็มีคัตเอาตรงนี้ให้มันแบบเห็นร่องแอบเราได้ด้วยเนาะแล้วก็ด้านหลังก็คือเว้าไปถึงแบบด้านล่างเลยใส่ออกมาแล้วดูเพรียวแล้วก็ด้วยสีอะมันดูค่อนข้างเรียบร้อยแต่ว่าใส่แล้วมันดูคลาสซี่มากๆสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังแบบ looking for ชุดว่ายน้ำที่แบบออกจะดูเรียบร้อยหน่อยหรือว่าใส่กางเกงทับก็สามารถแบบไปกินข้าวไปบีชคลับเติมอิสเซสซอรี่ก็ดูสวยได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นอีกตัวนึงที่แบบแนะนำมากๆเลยนะคะชอบมากๆแล้วก็มีหลายสีด้วยนะรู้สึกว่ามีประมาณ3สีนะคะยังไม่หมดนะคะในแคตตากรีกีฬานะคะคือจะบอกว่าเราเป็นคนที่ห่างหายการวิ่งไปนานมากๆนะคะด้วยความที่แบบหลายกิจกรรมมากๆทั้งตีเทนนิสเล่นบาเล่นครอสฟิตปีนผาถ้าหลายคนไม่รู้ว่าเราเคยเป็นนักวิ่งมาก่อนนะสมัยเรียนแต่ว่าคือห่างหายไปเลยเพราะว่ามีช่วงนึงปวดเข่านะคะล่าสุดได้มีโอกาสไปทริปสื่อกับ ASICS นะคะไปที่เขาใหญ่นะ3คืนด้วยกันแล้วก็ได้ตัวนี้มาลองนะคะตัวเจล Nimbus 25นะคะคือมันเป็นรองเท้าวิ่งที่มันทำให้เราตกหลุมรักการวิ่งอีกครั้งนึงมันนุ่มซัพพอร์ตเท้าดีแล้วมันเบาแบบเบามากๆเลยอะเรารู้สึกว่าเทคโนโลยีรองเท้ามันก็แบบไปไกลแล้วเหมือนกันเนาะจริงๆการวิ่งมันก็ได้ความเฟรชในอีกแบบนึงเนาะมันก็เป็นคาร์ดิโอที่มันไม่ได้รู้สึกทรมานเราก็เลยกลับมาวิ่งมากขึ้นนะคะในปีนี้ผสมกับกีฬาแบบอื่นด้วยเพื่อแบบไม่ให้มันลงเข่าจนมากเกินไปหรือแม้แต่บางทีที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงมากหรือว่าช่วงที่แบบมีประจำเดือนอะไรเงี้ยเราก็จะใส่รองเท้าคู่นี้เดินนะเพื่อเป็นการแบบซัพพอร์ตเข่าแล้วก็มีความแบบเด้งดึงทำให้มันแบบมีความแบบจอยในการเดินมากขึ้นนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะมาคาร์ดิโอมากขึ้นอยากจะมาแบบวิ่งจ็อกกิ้งอะไรมากขึ้นนะคะก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบแนะนำเลยเพราะว่าตรงเนี้ยคือ material เขาอะมันแบบบางสบายมันเกาะเท้าดีมากๆระบายความร้อนได้ดีนะคะส่วนตรงนี้ก็คือแบบความนุ่มเด้งดึงนี่คือให้เขาเลยนะASICS รุ่นนี้ค่ะต่อมานะคะก็ยังอยู่ในหมวดของสุขภาพอยู่นะคะเป็นอันที่เราเคยพูดไปแล้วใน1บล็อกของเราเนี่ยแหละจำไม่ได้ว่าบล็อกไหนนะคะกระป๋องน้ำของ Beanbag นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าที่ชอบอันนี้เป็นพิเศษเพราะว่าน้องคือแบบไซส์ใหญ่มากๆนะคะไซส์นี้สามารถจุน้ำได้1ลิตรเลยแล้วเราก็เป็นคนนึงที่พยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะดื่มน้ำให้ได้ครบ2ลิตรในทุกๆวันนะคะก็การที่เรามีแบบกระบอกน้ำใหญ่ๆอย่างเงี้ยติดโต๊ะทำงานไว้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้หยิบมาจิบเรื่อยๆแล้วด้วยความที่น้องสีแบบตะโกนมากๆมันทำให้เราแบบมันต้องเห็นนะทำงานเสร็จไปปุ๊บมันต้องสะดุดตาที่น้องนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาดื่มคือเขาจะมีตัวเนี้ยมีลิลิตกำกับไว้เนาะว่าแบบว่าฉันกินไปเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้รู้นะคะเราว่ามันแบบพกพาสะดวกเติมก็ง่ายนะคะสำหรับใครที่แบบตัวเองกินน้ำไม่ค่อยถึงอ่ะการพกอะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าหลายคนชอบมองข้ามความสำคัญของการดื่มน้ำคือมันทำให้ร่างกายแบบสดชื่นตื่นตัวแล้วอีกอย่างนึงคือทำให้ผิวดีด้วยนะคะมีกระบอกแล้วนะคะก็ต้องมีโปรตีนสำหรับตัวที่เราชอบแล้วก็กินอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือตัว Proof Protein นะคะตัวนี้จะเป็น Original Oat นะคะจะบอกว่าตอนนี้เขามี product ออกมาเยอะมากๆเลยสำหรับแบรนด์ Proof นะปีนี้เขามีออกมาเป็น No Soy Series แล้วก็มี No Bean Series ไปด้วยนะคะที่เราพูดถึงในวิดีโอทำอาหารของเรานะคะใครที่สนใจแบบอยากทำเมนูมังหรือว่าวีแกนนะคะสามารถไปดูคลิปนั้นได้แต่ว่าสำหรับตัวนี้คือเราชอบใช้ในวันที่เราปั่นสมูทตี้แบบที่ใส่ผักผลไม้มันมีรสชาติเยอะของมันอยู่แล้วอะ
บางทีก็รู้สึกเบื่อในการที่จะแบบมีรสชาติเยอะๆไม่อยากจะทานอะไรที่เป็นแบบ artificial sweetener เยอะเนาะสำหรับโปรตีนอันนี้นะคะก็จะมาจาก no soy series เนาะใครที่แพ้พวกถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยสามารถทานได้นะคะแล้วก็เขาก็ใช้เป็น plant protein เหมือนเดิมนะจะเป็น plant protein 5ชนิดนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นแบบผงๆนะแล้วก็ผสมง่ายอ่ะเรารู้สึกว่าผสมในสมูทตี้ผักผลไม้ก็คือมันรสชาติมันไม่กวนนะคะแล้วก็แบบไม่สากอะไรเงี้ยก็สำหรับใครที่กำลังมองหารสชาติแบบ no flavor อะไรอย่างเงี้ยต้องการโปรตีนที่แบบช่วย build burn and balance นะคะมีพรีไบโอติกด้วยนะคะก็แบบตัวนี้ให้ได้ครบจริงๆนะคะก็ไปลองกันดูค่ะเดี๋ยวทุกๆอย่างที่เราพูดถึงในคลิปนี้นะคะจะแปะลิงก์ไว้ใน description box ด้านล่างนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นอะไรที่แบบเราชอบมากๆแล้วก็คือกินใกล้จะหมดแล้วนะคะสำหรับตัว Uniflo Better Sleep Hot Chocolate นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Hot Chocolate ที่แบบช่วยเรื่องนอนนะใครที่มีปัญหานอนไม่ค่อยดีหลับไม่ค่อยลึกอะไรอย่างเงี้ยคือกินจะหมดแล้วจริงๆซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นเรากินตัว Prebiotics อยู่แล้วที่เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันจะบอกว่าติดใจในรสชาติโกโก้ของเขามากๆคือมันเป็นโกโก้ที่แบบเข้มข้นเป็นโกโก้แพงอ่ะไม่ใช่รสชาติที่เป็นกลิ่นช็อกโกแลตเฉยๆคือได้กินตัวนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบถูกใจมากๆนะคะแล้วก็ได้มาลองตัวนี้ตอนแรกลองแบบไม่ได้คิดอะไรนะช่วงนั้นก็นอนแบบหลับไม่ค่อยลึกอ่ะคือนอนหลับปกติเลยแต่ชอบตื่นแบบตีสามตีสี่อะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออช่วยในการแบบให้เราผ่อนคลายเตรียมพร้อมกับการนอนเราก็ไม่ได้แนะนำให้กินตลอดนะคะเรารู้สึกว่าเออลองสำหรับใครที่อยากจะปรับรูทีนการนอนลองใช้แบบ 3-4 วันแรกอะไรอย่างเงี้ยลองใช้ดูสำหรับเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่อินกรีเดียนต์หลายๆอย่างที่มันช่วยเรื่องการนอนเนี่ยมีโคโค่พาวเดอร์เรชี่มัชรูมทาร์ตเชอร์รี่นะคะรสชาติคือดีมากตามแบบฉบับของ Uniflo เลยคือเราทานของเขามาหลายตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวพรีไบโอติกตัวที่เป็นชาหลายๆรสชาติก็คือรสชาติดีสำหรับใครที่กำลังแบบมองหาตัวช่วยเรื่องการนอนแล้วก็ไม่อยากจะทานแบบเป็นเหมือนเมลาโทนินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองตัวนี้ดูนะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบรสชาติดีทานง่ายนะคะแล้วมันช่วยเรื่องของแบบพอกินอะไรแบบพอดื่มอะไรร้อนๆมันก็แบบช่วยผ่อนคลายได้จริงๆนะทุกคนลองดูค่ะมาค่ะเราขยับมาในฝั่งของแบบแกดเจ็ตและอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่รู้สึกว่าทำไมฉันไม่มีตั้งนานแล้วนะคะก็คือตัวนี้ power bank ค่ะตัวนี้เราได้มาจาก apple store มั้งจะไม่ผิดนะตัวนี้เป็นของ energy นะคะตัวนี้คือมันชาร์จได้ประมาณ2รอบนะคะชาร์จได้ทั้ง iphone ทั้ง android เลยสำหรับ android อ่ะคือต้องต่อสายนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีแม่เหล็ก mof นะคะก็สามารถดูดปึ๊บกับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วน้องก็จะชาร์จแบบไม่ต้องใช้สายนะคะก็ใครที่ใช้ Android สามารถไปซื้อแม่เหล็ก MOF ไว้ได้นะคะเราเคยรีวิวไว้ใน5แนวคิดในการพัฒนาตัวเองนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เหมือนกันนะคะอ่ะสำหรับใครที่ใช้ iPhone นะสามารถใช้ MagSafe ดูดปึ๊บชาร์จได้เลยก็ตัวนี้คือเรารู้สึกว่ามันเป็นไซส์ที่พกพาง่ายนะสำหรับสาวๆที่ใช้กระเป๋าเล็กๆมินิแบ็คไปอีเวนต์อะไรใดๆก็คือพกไปได้แล้วอันนี้คือต้องมีเลยเวลาเดินทางนะคะหรือว่าวันที่แบบต้องไปถ่ายแล้วต้องใช้มือถือนะคะก็จะใช้จะพกตัวนี้ไปรู้สึกว่าขนาดกระทัดรัดแล้วก็ชาร์จได้2รอบเลยอันที่2นะคะสำหรับการทำคอนเทนต์ที่ไม่มีไม่ได้เหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้จะบอกว่าเคยพูดถึงน้องไปแล้วแต่อันนี้เราซื้อมาใหม่นะคะเพราะว่าตัวเก่าถ้าถามว่าน้องทนไหมคือทนนะแต่ว่ามันก็มีอายุการใช้งานของมันแหละเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณรู้สึกว่า500กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้เป็นตัวเป็นไทรพอดนะคะของยูแลนซี่นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้มานานแล้วแล้วก็ล่าสุดคือเหมือนยางของตัวเก่าอะค่ะมันค่อนข้างเสื่อมแล้วฉะนั้นอะเวลาเราตั้งกล้องไว้แล้วกล้องมันค่อนข้างหนักอะน้องจะค่อยๆเลื่อนลงมาแบบนี้เราก็เลยตัดสินใจซื้อใหม่นะคะแล้วก็ซื้อมา2ตัวเลยเพราะว่าบางทีก็ใช้กับโทรศัพท์บางทีก็ใช้กับกล้องบางทีก็ตั้งพร้อมกัน2กล้องไปเลยนะคะก็สำหรับตัวนี้คือมันแบบมันดีมากอะฐานน้องคือกว้างนะสามารถตั้งได้แบบสเตเบิลสุดๆไปเลยนะคะนี่มันกว้างมากแล้วก็บางทีถ้าเราอยากจะตั้งที่แคบหน่อยเราก็สามารถโคดมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้รุ่นใหม่นะมันยืดได้ยาวกว่ารุ่นเก่าแบบเยอะมากคือสูงแบบสูงแทบจะเท่าเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความดีงามของน้องก็คือเหมือนเดิมน้องสามารถแบบยึดเป็นตัวกล้องได้นะแบบกล้องคอมแพคที่เราใช้อยู่ตอนนี้หรือว่าจะกดรึบแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นมือถืออย่างนี้ได้แล้วคือตัวล็อกอะไรก็แบบแน่นหนาดีนะคะแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็จะชอบขันไว้ให้มันแบบยังเลื่อนได้อยู่นะแบบกลางๆอย่างนี้แต่มีคนแบบเตือนเยอะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะพังเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะเน้นความสะดวกสบายในการใช้งานทุกคนเราก็จะแบบเฮ้ยบางทีฉันต้องแบบขยับเร็วๆพกพาง่ายนะแล้วก็ไซส์ขนาดนี้มาใส่แบ็คแพคได้คือเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราต้องถ่ายคนเดียวอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไซส์ค่อนข้างโอเคมากๆแล้วก็มันไม่ก้องแกงเกินไปคือใครที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอชั่นนะจะบอกว่ามันไม่คุ้มเลยกับการที่เราพกขาตั้งกล้องที่เล็กเกินไปแล้วมันทำกล้องเราล่วงมันทำมือถือเราล่วงแล้วแบบเฮ้ยมีรอยหรือว่ากล้องแตกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราตัวนี้ก็คือ
ป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่กระเป๋าเพื่อนคู่ทริปทุกทริปนะคะบางทีมีทีมงานก็ให้ทีมงานใช้ด้วยซ้ำเพราะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเครื่องมือที่แบบช่วยถ่ายทำได้ดีมากๆเลยค่ะตัวนี้ถ้าพูดถึงการถ่ายทำคอนเทนต์นะคะไม่พูดถึงเรื่องกล้องไม่ได้นะคะวันนี้มีมาพูดถึง2ตัวด้วยกันไม่ค่อยได้หยิบมาพูดเท่าไหร่แต่เป็นตัวที่ใช้อยู่ตลอดนะคะอยากจะพูดถึงตัวนี้ก่อนละกันมีคนถามมาใน DM เรื่อยๆเลยนะแบบเวลาถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยสำหรับปีนี้นะเรามีมาทำงานใน IG เยอะขึ้นนะคะมีรับงานทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะเราก็รู้สึกว่าเวลาเราถ่ายภาพนิ่งบางทีเราก็อยากที่จะให้ภาพมันดูละมุนดูสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้ถ่ายนะคะตัวนี้คือ Ricoh GR3 นะคะตอนนั้นอะที่เราจะซื้อจริงๆแล้วในใจอะตั้งใจจะซื้อLeica แต่ว่าเราเป็นคนแบบช่างเลือกช่างหาช่างถามอะไรอย่างเงี้ยช่างภาพเพื่อนๆที่อยู่ในวงการอะไรเงี้ยก็จะถามเขาแบบเฮ้ยเธอใช้อะไรถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรแนะนำไหมแบบอะไรที่เป็นแบบบัดเจ็ตค่อนข้างเฟรนลี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มีรุ่นน้องที่เป็นแบบช่างภาพเขาก็แนะนำอันนี้มาคือจะบอกว่าเป็นการถ่ายรูปที่ได้ฟีลไลก้ามากๆคือแสงเอ่ยความนวลเอ่ยความละมุนของสีเอ่ยคือแบบเออแล้วว่ามันใกล้เคียงมากๆแต่ว่าราคาน้องคือแบบดีงามสุดๆตอนนั้นรู้สึกว่าซื้อมาประมาณ 20,000 ถ้าจำไม่ผิดนะราคาคือเฟรนลี่มากๆสำหรับใครที่แบบอยากจะเอาไปถ่ายทริปท่องเที่ยวถ่ายครอบครัวถ่ายกับเพื่อนถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำมากๆแต่มันจะลิมิตนิดนึงเพราะว่าน้องซูมไม่ได้นะคะแต่ว่าเวลาเราถ่ายโปรดักต์อะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ที่แบบซูมๆหน่อยเราก็จะเอาไปครอปเอาแต่บางทีมุมมันก็จะนี่นี่นิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายรูปคนถ่ายรูปครึ่งตัวเต็มตัวถ่ายอาร์เคเต็กเจอร์พวกแบบสถาปัตย์ตึกอะไรเงี้ยคือสวยมากๆชอบมากๆแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายรูปในแสงธรรมชาติแสงจ้าๆนะตัวนี้คือแบบถ่ายแล้วสวยมากจริงๆนะคะก็สำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพแล้วก็แบบมองหากล้องมาอยู่นะสามารถไปลองที่ช็อปก็ได้หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ถ้าแบบลองเห็นตัวอย่างภาพดูรีวิวแล้วว่ามันน่าจะเห็นภาพระดับนึงนะต่อมานะคะเป็นตัวที่แบบอาจจะไม่ค่อยเห็นเราพูดถึงหลังๆนะแต่ว่าเราใช้อยู่ตลอดนะปีนี้เป็นปีที่ใช้มือถือหลายเครื่องมากๆเพราะว่าทำงานอยู่ในโลกออนไลน์คือเยอะนะไม่ว่าจะเป็นคอมมือถือแท็บเล็ตคือใช้หมดแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วเขามี expertise ของเขาอะไรที่น้องเก่งเราก็จะใช้เครื่องนั้นตัวนี้ S23 Ultra นะคะเคยรีวิวไปแล้วในหลายคลิปเหมือนกันในช่องนะคะแล้วก็เคยเอาไปถ่ายบล็อกที่ฝรั่งเศสแล้วว่าความโดดเด่นของเขานั้นก็คือกล้องจริงๆคือนอกจากว่าเขาจะมี S Pen ที่ช่วยเราทำงานได้หลากหลายคือใครที่เป็นสาวทำงานแล้วก็ต้องสั่งงานเยอะๆวงงานแก้งานคือตัวนี้ก็คือ Amaz นะคะเอาไว้จดโน้ตเอาไว้เป็นคลิกเกอร์ตอนพรีเซนต์งานได้มันเป็นมือถือสำหรับสาวทำงานจริงๆถ้าพูดถึงการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะตัวนี้ก็ช่วยเราในเรื่องของการถ่ายคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเป็นตัวที่เราเอาไปถ่ายงานแล้วคนถามเยอะมากว่าเฮ้ยอันนี้กล้องอะไรอะทำไมมันชัดขนาดนี้ทำไมแสงมันได้ขนาดนี้ทำไมมันซูมได้แล้วยังชัดขนาดนี้ก็คือตัวนี้เลย A23 Ultra ล่าสุดปรับโหมดด้วยเป็น High Definition ก็คือตรงเนี้ยมันจะมี UHD FHD 30 60อยู่เราปรับอยู่ที่ Setting UHD 60นะคะมันจะทำให้ภาพวิดีโอคือชัดกริบไม่มีความแบบแลกกิ้งใน movement ใดๆไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมใช้อันนี้มาตลอดรู้สึกว่าแบบคลิปสมูทแล้วก็นอกจากความแบบเก่งของกล้องเขาแล้วอีกอย่างนึงคือการสั่นดีมากตามสไตล์ Samsung ใครที่ไม่เคยใช้มือถือ Samsung ถ่ายวิดีโอนะคือถ้ามาลองแล้วจะติดใจจะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นในตัวนี้หรือในฟลิปคือเราติดใจการสั่นเขามากๆงานไหนที่เป็นวิดีโอสั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องให้คนช่วยถ่ายต้องมี movement เยอะอะไรอย่างนี้แบบเดินขึ้นลงเราจะใช้มือถือ Samsung ถ่ายตลอดเพราะว่าเรื่องการสั่นมันสมูทมากๆมันทำให้งานออกมาดูไม่แบบเวียนหัวนะคะสำหรับใครที่แบบสนใจในเรื่องแบบคอนเทนต์ครีเอชั่นอยากทำคอนเทนต์วิดีโอที่แบบคุณภาพดีๆแล้วก็แบบไม่สั่นอะไรเงี้ยแนะนำมากๆแล้วก็มันมีอีกหลายฟังก์ชันที่แบบตอบโจทย์คนทำงานมือถือเครื่องนี้คือทำได้รอบด้านมากๆราคาอาจจะสูงหน่อยนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าใช้เขาให้คุ้มนะมันก็คุ้มค่ามากจริงๆค่ะตัวนี้ต่อมานะคะคิดว่าหลายๆคนรอเซสชั่นนี้อยู่นะคะกับเซสชั่นหนังสือนั่นเองจะบอกว่าคัดมาแค่นี้เพราะว่าอยากจะเก็บเล่มอื่นๆเอาไว้รีวิวเป็นคลิปหนังสือแยกนะคะแต่ว่าสำหรับปีนี้ก็มีได้อ่านแบบได้อ่านเยอะมากๆเลยแล้วก็มีหนังสือที่แบบดีๆเยอะมากๆคือทั้งซื้อเองทั้งสำนักพิมพ์ต่างๆส่งมาให้ก็แบบขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกสำนักพิมพ์มากๆที่แบบเอ็นดูแล้วก็ส่งมาให้เราได้อ่านอัปเดตหนังสือใหม่ๆอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้กองดองก็คือสูงไม่ไหวแต่ว่าจะพยายามอ่านให้หมดเพราะว่าหนังสือดีทั้งนั้นเลยนะคะมาเริ่มกันที่เล่มแรกอันนี้ซื้อเองนะคะก็
ือเป็นเล่มที่ชอบมาก The Almanac of Naval Ravikant นะคะเป็นหนังสือที่เอามาพูดจนทุกคนน่าจะเบื่อหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันดีจริงๆเพราะว่าเขาพูดถึง2ท็อปิกที่เราว่าสำคัญมากต่อชีวิตของทุกคนซึ่งก็คือความมั่งคั่งและความสุขนะคะเรื่องความมั่งคั่งคือเขาไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยจะทำให้รวยยังไงแต่ว่า mindset ของการนึกถึงเงินของเราเราควรจะนึกถึงเงินยังไงให้ดึงดูดเงินเราเริ่มมีความรู้แล้วเราจะเพิ่มรายได้ของเราได้ยังไงบ้างเมื่อเรามีรายได้แล้วเราควรที่จะหารายได้เสริมได้ยังไงบ้างเมื่อเรามีรายได้เยอะแล้วเราควรที่จะเอาไปเก็บเอาไปลงทุนยังไงบ้างเมื่อเรามีเงินปันผลเอาไปลงทุนแล้วเราควรที่จะใช้มันให้เรามีความสุขให้เราสุขใจได้ยังไงบ้างคือมันแบบพูดถึงในทุกแง่มุมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้มันเป็นแนวคิดที่แบบทุกคนสามารถนำไปใช้ได้และชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นจริงๆแล้วก็เล่มนี้พูดถึงความสุขในหลากหลายแง่มุมเรื่อง material เนาะเรื่องความสัมพันธ์ความสุขจากภายในอะไรเงี้ยใครที่รู้สึกว่าอยากเข้าใจชีวิตมากขึ้นจากมุมมองของคนที่แบบผ่านชีวิตมาแล้วแบบเขาน่าจะอายุประมาณแบบ 5-60 นะอ่านเล่มนี้ดูเราว่าเป็นเล่มที่แบบน่าประทับใจมากๆนะคะเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็เริ่มต้นอ่ะคือฟังเป็น audio book มาจากแอป Storytel นะคะใครที่อยากฟังหนังสือเสียงในราคาน่ารักนะเริ่มต้น2เดือนแรกเดือนละ50บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถกด discount code ของเราได้นะด้านล่างคือแบบคุ้มมากๆจริงๆคือแนะนำมากๆเพราะเล่มนี้ก็658บาทแล้วแต่สามารถฟังใน Storytel ได้ในราคา50บาทต่อเดือนคือแบบคุ้มมากๆต่อมานะคะอีกหนึ่งเล่มที่ชอบมากๆเหมือนกันนะคะก็คือ Psychology of Money เล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเงินอีกนั่นแหละเพราะว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่เราแบบอยากมา educate ตัวเองเรื่องการเงินการลงทุนปรับ mindset ในเรื่องของการนึกถึงเงินมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยเงินสำหรับเรามันคืออะไรมันสำคัญยังไงและเราควรที่จะบริหารมันยังไงเพื่อให้มันส่งเสริมความสุขของเราไม่ใช่ให้มันมาเป็นความสุขของเราในสังคมโดยเฉพาะคนเมืองอ่ะแบบในกรุงเทพเรารู้สึกว่ามันขับเคลื่อนด้วยเงินจริงๆทุกคนเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงมากแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะต้องกินหรูเราจะต้องอยู่แพงเราจะต้องใช้ชีวิตลักชัวรี่ซึ่งจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่ความสุขเลยเว้ยความสุขคือมันแฮปเพนข้างในอ่ะมันเกิดจากได้หลายอย่างมากๆคือมาทีเรียลมันก็สามารถสร้างความสุขได้เหมือนกันแต่ว่าความสุขมันสามารถสร้างด้วยอย่างอื่นก็ได้อ่ะอย่างเช่นแบบความสงบภายในความสัมพันธ์ที่ดีความภูมิใจในตัวเองทักษะความสามารถความรู้สติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเล่มนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องเงินในเวที่เรารู้สึกว่าบิกินเนอร์ก็อ่านได้คือใครที่รู้สึกว่าฉันไม่เข้าใจว่าเงินแม่งเวิร์กยังไงวะฉันทำงานแล้วก็ได้มันมาแล้วก็ใช้แล้วก็จบแล้วก็ตายไปหรอหรือว่าฉันควรที่จะแทร็กกิ้งรายได้ไหมฉันควรจะต้องลดรายจ่ายยังไงแล้วก็ฉันควรที่จะเริ่มลงทุนได้ยังไงบ้างสำหรับมือใหม่หรือว่าแนวคิดในการลงทุนความโลภความเสี่ยงในชีวิตอะไรเงี้ยคือเขา cover ค่อนข้างที่จะหมดเลยนะคะใครที่สนใจที่อยากจะแบบรวยขึ้นอยากจะมีเงินมากขึ้นอยากจะเข้าใจเงินมากขึ้นนะคะแนะนำเล่มนี้เลยดีมากๆค่ะรู้สึกว่ามันจะมีแค่2เรื่องเลยที่เราเลือกมาก็คือการเงินแล้วก็ความสุขนะเรารู้สึกว่าในชีวิตจริงๆมันก็มีแค่นี้แหละถ้าเราไม่นับเรื่องความสัมพันธ์นะเรื่องต่อมานะคะใครอยากมีความสุขง่ายขึ้นนะคะให้อ่านเล่มนี้เล่มนี้ชื่อว่าสู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิด3สุขนะคะตัวนี้คือเป็นเล่มที่ซื้อเองเหมือนกันคือรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่มีมาสักพักแล้วแล้วก็ขึ้นแท่นขายดีอยู่นะเรารู้สึกว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงความสุขให้มันเข้าใจง่ายเพราะว่าเขาจะพูดถึงความสุขใน3ระดับอย่างนี้นะคะซึ่งก็คือเป็นความสุขที่มาจากฮอร์โมน3ตัวอันล่างนะคะก็คือความสุขแบบเซโรโทนินนะคะความสุขแบบเซโรโทนินเกิดขึ้นจากสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีส่วนอันที่2นะก็คือความสุขแบบออกซิโทซินนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวกับเพื่อนกับคนรักคนรอบๆข้างใดๆก็ตามแล้วก็ความสุขแบบโดปามีนซึ่งเกิดขึ้นจากเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จนะคะก็เรารู้สึกว่ามันเป็นมุมมองที่มองความสุขได้กระจ่างดีคือแบบใครที่รู้สึกว่าฉันต้องการแบบอยากจะรู้ว่าแบบจะทำให้ชีวิตมีความสุขต้องทำยังไงบ้าง1 2 3 4แล้วว่าเล่มนี้เป็นอะไรที่แบบทำให้มันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมันไม่ยากเลยแค่ทำตามนี้1 2 3นะไม่อยากที่จะสปอยเยอะนะแต่เรารู้สึกว่าเล่มนี้มันทำให้ความสุขดูเป็นเรื่องง่ายอ่ะให้ความสุขดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับทุกคนนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ฉันรู้สึกว่าทุกข์ใจฉันท้อรู้สึกว่าความสุขเป็นเรื่องที่ไกลตัวเหลือเกินนะคะก็ลองไปหาเล่มนี้อ่านดูนะคะมันจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้ง่ายขึ้นเล่มสุดท้ายนะคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะกับเล่มนี้ Manifest นะคะ7ขั้นตอนสู่ส
ิ่งที่ปรารถนานะคะเล่มนี้เราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ไปงานเปิดตัวแล้วก็ได้เป็นหนึ่งใน guest speaker ที่ไปพูดถึงเรื่อง manifest นะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะเราเป็นคนที่อินเรื่อง law of attraction นะคะแล้วก็เป็นคนที่เริ่มใช้มาได้หลายปีแล้วเหมือนกันสำหรับเล่มนี้เราบอกว่าเราอ่านมันสักพักแล้วเราอ่านเล่มภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่อ่านเล่มภาษาอังกฤษไม่ได้อินเท่าอ่านเวอร์ชันไทยซึ่งปกติเราเป็นคนชอบภาษาอ่านภาษาอังกฤษมากกว่าแต่เรารู้สึกว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษมันมีความแบบดูเพ้อฝันดูมโนแต่ว่าพอมาเป็นภาษาไทยปุ๊บอะเหมือนเขาตัดให้มันสั้นขึ้นกระชับขึ้นแล้วมันดูฟังเป็นแบบภาษาที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเล่มนี้คือเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่คนที่ไม่มีเบสิกในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเลยอยากจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเริ่มต้นยังไงเราจะต้องปรับจูนความรู้สึกยังไงเพื่อจะเริ่มใช้เทคนิคต่างๆดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินทองการงานความสัมพันธ์ความรักอะไรเงี้ยเล่มนี้คือเบรกดาวน์มาเป็น7สเต็ปนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันเหมือนเริ่มใช้กฎแรงดึงดูดมาสักพักแล้วฉันจะอ่านแล้วฉันจะได้อะไรไหมสำหรับเรารู้สึกว่าเรามาอ่านเวอร์ชันภาษาไทยแล้วเราก็ได้อะไรกลับไปได้เทคนิคที่แบบบางอย่างก็คืออ่านแล้วเคยใช้แล้วแล้วลืมไปแล้วแล้วก็นำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันรวมทุกเทคนิค law of attraction ไว้จริงๆแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องการจะปัดฝุ่นเทคนิคหรือว่าบางอย่างที่เคยใช้แล้วไม่ได้ใช้นะคะก็ลองมาเปิดอ่านเป็นการ refresh memory ให้ตัวเองดูค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ favorite 2023นะคะกับหลายๆไอเทมนะคะที่เอามาฝากทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องเรานะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรออกมานะคะในต้นปีหน้านะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างนะคะรออ่านคอมเมนต์จากทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ